สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอบวิริยะหอบผ้าอยู่ห้องเช่าแบกหน้าขอยืมเงินดาราขายสมบัติประทังชีวิตผู้จัดการดาราชื่อดังอบวิริยะล่าสุดเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มใส่กราฟโชว์สกิลขับรถส่งอาหารพูดเต็มปากไม่อายใครเป็นอาชีพสุจริตทำเพื่อหารายได้เสริมโดยอบวิริยะได้โพสต์ภาพในชุดยูนิฟอร์มไรเดอร์เจ้าดังกราฟพร้อมระบุข้อความว่าอาชีพเสริมหาค่าอาหารให้น้องแมวครับไม่เคยอายในอาชีพสุจริตมั่นใจตรงและชัดเจนอุปริยะทั้งยังโพสต์คลิป TikTok พร้อมแคปชั่นว่ามีอะไรที่อุปริยะจะทำไม่ได้ครับซึ่งในคลิปได้กล่าวว่าเป็นแกร็บแล้วตกอับต้องมาขับแกร็บไม่กลัวไม่อายใครลุยหลังจากที่โพสต์ไปนั้นก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงพูดคุยกับอุบิริยะซึ่งได้เผยถึงจุดเริ่มต้นในการขับไรเดอร์หรือแกร็บว่าเริ่มจากน้องมังกรเล้งในแบบที่เราดูแลอยู่ไปขับรถส่งของเป็นไรเดอร์แกร็บแล้วมีรายได้เสริมเราเลยลองทำดูบ้างเพิ่งทำได้ประมาณ 3-4 วันได้รายวันละประมาณ 2,000 ถึง3,000 บาทถือว่าเยอะอยู่เพราะเวลาเจอแฟนคลับเขาจะให้ทิปแล้วก็ถ่ายรูปด้วยคืออาศัยชื่อเสียงและหน้าตาเราในการทำงานโดยก่อนหน้านี้อุบริยะตัดสินใจขายทองเกือบ40บาทบอกจะหมดตัวแล้วหลังไร้งาน 6-7 เดือนต้องกินแต่เงินเก่าชี้ตายไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เอาไปไม่ได้โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เล่าให้ฟังว่าทองเป็นของนอกกายไม่ตายเราก็หาไม่ได้ครับขายไปเกือบ40บาทจะหมดตัวแล้วครับเหลือทองติดตัวแค่5บาทเองแม้แต่อุบิริยะก็ลำบากถึงขั้นขอยืมเงินดารารุ่นน้องไป 2,000 บาทเพื่อใช้ต่อชีวิตกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ